ต้อนรับสู่ไวทูรันนะฮะมีของใหม่มาซึ่งก็คือตามที่เห็นเลยครับนี่คือ Adidas Prime X 2 Strung โอ้โหชื่อล้ำอีกอะชื่อไปคือมันพิเศษยังไงจานคู่นี้ก็ตามชื่อแล้ว Strung ก็คืออะไรนะการเอามาถักทอใช่ไหมเส้นใยต่างๆขึ้นรูปเป็นรองเท้าแบบนี้นะถูกต้องครับโอ้โหแน่นอนสิ่งที่ทุกคนอยากจะทราบอย่างแรกก็คือราคาโคตรซูเปอร์ชูแบบนี้ซัดไป 9,400 ครับ9,400 บาทใช่ก็ราคาเบาๆครับผมโอ้ตายเนี่ยก็คือตัวใหม่ที่ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสเปคเป็นยังไงเนาะอันนี้คือเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยนะฮะยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยเพิ่งออกมาเลยยังได้เลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปในสาขาที่ยังมีกล่องอยู่ก็จะได้กล่องใสๆสีแดงมาอ๋อเป็นแบบ special edition ไอ้กล่องนั้นเขาบอกว่า900 พันนึงแล้วโอ้ไม่จริงเหรอซื้อกล่องก็คุ้มเลยใช่ฮะก็แต่ตอนนี้กล่องก็ขาดตลาดก็ต้องไปดูว่ามีสาขาไหนที่ยังมีกล่องสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเฮ้ยแต่ไม่แน่ใจว่ารองเท้าเนี่ยมันลิมิเต็ดเปล่าวะไม่ทราบเลยครับก็ตอนนี้ออกมามีสีนี้ก่อนแต่เข้าใจว่าน่าจะจำนวนไม่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นรองเท้าแบบราคาค่อนข้างสูงเนาะและจริงๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะคือก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่ารองเท้านี้มันมีความหนาอยู่ที่50มิลซึ่งก็เกินกฎแอทเลติกนี่นะ50มิลใช่ก็นั่นหมายความว่าถ้าไปแข่งในงานที่แบบสากลเนี่ยไม่ได้นะซึ่งอยู่นี้บ้านเรางานเป็นแบบนั้นหมดงานใหญ่ๆเริ่มมีการประกาศแล้วเนาะก็เบื้องต้นก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับทีนี้ด้วยชื่อของมันแน่นอนมันมีตั้งแต่ Prime X 1ใช่ไหมใช่อันนี้มาตัวที่2แล้วย้อนถึง Prime X 1นิดนึงได้ไหมได้แล้วแต่เลยผมก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่สุดยอดมากสุดยอดในที่นี้คือทุกอย่างมันถูกจัดเต็มอยู่ในรองเท้าแล้วใส่แล้วรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่คือความเด้งความดีดจริงๆความเวอร์ความเมื่อมันเวอร์วังมากจนผมรู้สึกว่าบางทีผมก็ใส่คู่นั้นลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะควบคุมมันยังไงก็เลยแบบว่าต้องใส่พวกตัวโปรแทนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจ มันดีเกินไปสำหรับผมผมคิดว่ามันดีเกินแต่ถามว่ามันควรมีไหมล่ะถ้ามีโอกาสก็โอเคนะถ้ามีโอกาสก็คือมันเป็นหนึ่งในรองเท้าที่เวอร์คู่นึงอ่ะสำหรับนักสะสมผมว่าเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรอ่ะไม่เสียหายถ้ามีเงินก็จัดไปถูกต้องครับผมทีนี้พอมาถึงรุ่นนี้คือรุ่น2นะครับ ก็Prime X 2 Strung ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือท็อปบนสุดละนะครับคือมันเกินกดเกินอะไรช่วยคุณเท่าที่มันจะช่วยได้ละแพ็คทุกอย่างไว้ในรองเท้าคู่นี้เราก็ต้องมาดูกันว่าคร่าวๆในวิดีโอนี้ก็คือมันพิเศษยังไงสตรังก็คือการเอามาถักทอใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็แน่นอนสิ่งที่เขาชูโรงอย่างแรกก็คือความยืดหยุ่นและความสบายในการซัพพอร์ตเท้าเขาเขียนมาว่าการที่ใช้อะไรที่มันถักทออะไรพวกนี้เนี่ยมันยืดหยุ่นดีขึ้นทั้งหมดนี่เป็นการเป็นทั้งหมดเลยแมทเทอเรียลแบบสตรังทั้งหมดเลยดูชัดๆคือต้องบอกว่าแมทเทอเรียลลักษณะเนี้ยการขึ้นรูปรองเท้าลักษณะเนี้ยAdidas เองเขาก็ทดลองมานานพอสมควรนะครับทั้งในรองเท้าวิ่งแล้วก็เรื่องของรองเท้าฟุตบอลด้วยเหมือนกันก็เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้เหมือนกันอเออคือเขาไม่ได้มาพึ่งพัฒนาอะไรเมื่อไม่นานมานี้นะเขาลองอะไรแบบนี้มานานแล้วคือทำมานานแล้วใช่แต่ว่าเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นแบบว่าให้ผู้บริโภคได้ใช้งานเนี่ยก็เริ่มมาในปีหลังๆนี่แหละซึ่งก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้จริงนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคลมแรงลมแรงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสตรังไปใช่ไหมใช่ทีนี้ผมอยากพูดตัวนี้อาจารย์ไลท์สไตรป์โปรนี่คือรองเท้าที่มีไลท์สไตรป์โปร3ชั้น3ชั้นเยอะที่สุดตั้งแต่ Adidas เคยทำมาเอาแน่นอนเพราะว่าคำว่าไลท์สไตรป์โปรก็ไม่เป็นของ Adidas ใช่ถูกไหมแล้วยังใส่มา3ชั้น3ชั้นไม่เคยมีรุ่นไหนคู่ไหนมันเป็นบ้าใส่3ขนาดนี้ Adios Pro มี2อันนั้นก็คือท็อปแล้วนะอันนั้นท็อปแล้วแต่นี้ให้คุณอีก3ครับ3แค่นั้นยังไม่พอนะว่าไงใส่แผ่นคาร์บอนไปอีก2เอาดิเอาให้มันเต็มที่คือถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถมองทะลุได้นะตรงช่องเนี้ยตรงช่องเนี้ยมันจะมองทะลุได้ตรงนี้มันเราจะเห็นว่ามันมีโฟมอยู่ทั้งหมด3ชั้นอาจารย์นี่นะถ้าดูดีๆก็จะเป็น1 2 3ใช่ซึ่งไอ้ตรงชั้นที่2เนี่ยเห็นไหมระหว่างข้างบนกับข้างล่างของชั้นที่2เนี่ยมันใส่แผ่นคาร์บอนไว้ทั้งบนทั้งล่างประกบเลยเป็นคาร์บอนผสมใช่ไหมสองชั้นสองชั้นโคตรโหดสองชั้นคือหมายถึงว่าแยก2ชิ้นนะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันใช่ไหมแยกด้วยเป็นสองชิ้นแยกด้วยถ้าเรามองจากส้นเท้าเข้าไปลึกเข้าไปในรูดำๆรูนี้โอ้โหมันลึกจริงนะลึกเข้าไปจนถึงแผ่นคาร์บอนชั้นแรกแล้วก็ลึกเข้าไปอีกจนถึงแผ่นคาร์บอนอีกชั้นนึงโอ้โหคือเรามองลงไปเห็นอะเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ทุกคนได้เห็นด้วยคือมองลงไปเนี่ยจะเห็นชั้นแรกคือแตะได้เลยแล้วก็เอานิ้วสอดรูเล็กๆนี่เข้าไปถึงชั้นที่2อะไรกันนักกันหนาอะไรจะเบอร์วังขนาดนั้นส่วนเรื่องของพื้นหรือว่า
เอาโซก็เป็นคอนติเนนทัลตามมาตรฐานของ Adidas อยู่แล้วครับอันนี้แต่ว่าก็จะออกแบบมาเป็นแบบค่อนข้างแฟลตเหมือนกันเพราะว่าเน้นความเร็วเป็นหลักก็เลยออกแบบมาแบบนี้ Light Stripe Pro นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยลองเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือความนุ่มและเด้งนุ่มเด้งนุ่มเด้งอันนี้มาสามอันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรองเท้าในรุ่นที่แบบที่ลองลงมาใช่ไหมก็อาจจะมีผสมไลท์สไตรท์ธรรมดาใช่ซึ่งจะให้ความเบาแล้วก็ความแน่นเฟิร์มนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยโปรดีดเด้งให้หมดเลยทั้ง3ชั้นเลยคือไปไหนก็ไปวิ่งแล้วก็ไปไหนก็ไปเลยโอ้มันเยอะจริงๆนะ3อ่ะเยอะมากแล้วแผ่นคาร์บอนอีก2ถูกโอ้นี่มันผมคิดว่ามันเหมือนเอารองเท้าซุปเปอร์ชู2คู่มารวมเป็นคู่เดียวใช่มันอะไรจะเยอะไปขนาดนั้นคือรุ่นแรกก็ว่าสุดแล้วนะพอมารุ่นนี้แบบสุดกว่าถูกต้องถูกต้องกว่าอีกอย่างนึงที่เราก็ลืมพูดไปนะฮะก็คือบริเวณ upper แล้วก็ตรงที่มันเป็นทั้งลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนถุงเท้าเลยสวมเข้าไปเนี่ยก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยไร้รอยต่อซ็อกไลท์ใช่ไหมseamless แต่ว่าแผ่นไอตัวอินโซนี่ถอดไม่ได้นะติดเข้าไปคือตัวท็อปๆมันอย่างนี้เนาะใช่ตัวท็อปๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือคุณก็ใส่แบบนี้แหละใส่ได้ไม่ได้ก็ต้องแบบนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้นะเป็นกาวเหนียวๆติดอยู่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะกับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองชั่งดูเนาะใส่เลยไหมเอาลองดูอาจารย์จะได้ฟิลแบบว่าอาจารย์ลองใส่ดูฟิลมันเป็นแบบไหนใบละคางอยู่นะ 9,400 บ้าบอก็ราคาเท่าเดิมป่าวะเท่าเดิมนะใกล้เคียงอาจารย์ลองใส่ดูคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ที่ไหนบ้างผมจะบอกนะมีเซ็นทรัลเวิลด์สยามสแควร์วันเซ็นทรัลเวสเกตนะฮะแล้วก็ออนไลน์สโตร์ของ Adidasแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ตอนนี้กล่องของมันน่ะกล่องที่เป็น Limited Edition น่ะกล่องใสๆสีแดงอ่ะหมดทุกที่ฮะหมดแล้วมีที่หนึ่งที่อาจจะยังเหลือกล่องก็คืออารินะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์อารีรันนิ่งอ่ะอยู่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลเวิลด์ลงไปดูน่าจะเขาบอกว่ายังไม่หมดรู้สึกว่าอารีเขาจะทำอะไรนะรีโนเวทใหม่ด้วยนะล่าสุดผมไปเว้ยผมก็อ้าวร้านหายไปไหนอ้าวแน่เขากำลังรีโนเวทแล้วเหมือนเพิ่งเปิดใหม่ละลองไปเช็คดูได้นะอีกที่หนึ่งที่ยังไม่ได้พูดเมื่อกี้คือมีที่ซูเปอร์สปอร์ตเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ว่าที่นั่นก็กล่องลิมิเต็ดอ่ะก็หมดเหมือนกันใส่เข้าไปคนรู้สึกเป็นไงครับเบื้องต้นกระชับกระชับเท้าเดี๋ยวผมถ่ายเท้าหน่อยดิเป็นไงเรามาดูกันลองของโอ้พังล็อกเลยก็ได้นะผมใส่11 US หรือว่า 10.5 UK ซึ่งก็เป็นไซส์มาตรฐานของ Adidas ทุกคู่ที่ผมใส่เนาะลองยืนเลยครับยืนครั้งแรกครับโอ้โหสูงของโทษทีโทษทีพังหมดแล้วฮะผมเตะพังหมดแล้วเยี่ยมเลยสัมผัสแรกนะครับเป็นยังไงความรู้สึกสูงลอยไม่สูงยังไงจาน50มิลใช่ไหมแล้วเนี่ยกลิ้งชัดเลยแบบไมเคิลแจ็คสันน่ะยังไงอ๋อหมายถึงด้านหน้ามันกลิ้งเอ้ยมันโหนี่ดูดิมันแบบว่าเอาไปอย่างนี้แล้วอ่ะโอ้โหคุณลองดูความเด้งมันเป็นยังไงนี่เน้นเฉพาะหน้าเท้าเลยนะเห็นไหมสามชั้นตรงนี้เวลากดลงไปอย่างเงี้ยเด้งแน่นอนเด้งชัดเจนเลยเหรอใช่เด้งชัดเจนแน่นอนแล้วส้นเท้านี่ก็กระชับดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสตรังใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบว่าลูสหรือว่าหลวมอะไรอ่ะเข้าข้อพอดีตรงนี้ก็โอเคเลยเนี่ยเข้าข้อดีชอบคล้ายๆรองเท้าฟุตบอลอันนี้ชอบเลยเหมือนนะเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้รัดเชือกดีนะก็ตามสภาพถ้ารัดดีๆน่าจะโอเคฮะให้ดูรวมๆนะฟิลประมาณนี้รู้สึกเด้งไหมอาจารย์ส้นส้นเป็นไงไหนลองย่ำตรงส้นนี้ว่าส้นมันเป็นยังไงมันยุบไหมก็เด้งนะโอ้เด้งเทิร์ด 9,400 ฟิลดีว่ะฟิลดีหน้าเท้านี่หน้าเท้ากว้างใส่ได้นะครับหน้าเท้ากว้างใส่ได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีเสียดสีหรือว่าอะไรนะตอนนี้นะผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างก็ใส่ได้ใส่ไซส์เหมือนเดิมไซส์เดิมใช่ไหมไซส์เดิมตรงไซส์เดิมเลยใช่เหมือนทุกรุ่นที่ใส่เลยอ่ะไหนลองขยับนิ้วหน่อยอาจารย์ขยับนิ้วหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงก็ประมาณมันก็ดูขยับได้สบายสบายดีนะโอ้แต่ลองดูหน้าเชิดนะเนี่ยขู่แบบลองจ๊อกๆเท่าไหร่ไหมไปครับไปชุดนี้เลยฮะไปฮะไปเลยครับโอ้โหดว่ะโหดพร้อมที่จะไปอ่ะนี่คือมันมีทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าอยากได้อะไรที่มันสุดโต่งผมว่าอันนี้น่ามีครอบครองมากเนื้อโอเคอ่ะนั่นก็คือบทอันบ็อกซ์ไม่ใช่บทสรุปคือผมมองว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรอ่ะถ้าเกิดคุณมีงบประมาณคุณอยากได้ก็จัดเลยแค่นั้นเองถามว่าดีไหมผมว่ามันที่สุดของ Adidas อยู่แล้วแต่ว่าคุณใส่แล้วจะชอบไหมอยากแนะนำว่าให้ไปลองครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีของขายตามสาขาที่จันพัฒน์ได้ระบุไปแล้วเมื่อกี้นะ
ลองดูแล้วกันก็อ่ะเดี๋ยวไปลองมาแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีในวิดีโอต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้ผมกับจันทร์พัชขอลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ